ที่คุณแม่ยืนอยู่ข้างบนของที่พักนะคะมองออกไปไกลๆก่อนนี้ประมาณสัก1 ชั่วโมงค่ะฟ้าสวยมากเลยค่ะจากที่มืดครึ้มๆมีฝนตกแล้วใจก็ยังพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเราไม่ว่าโลกจะมีฝนหรือไม่มีฝนมีพายุหรือไม่มีพายุถ้าเรารู้จักการกำหนดลมหายใจแห่งสติแล้วฝึกที่จะทำอย่างเงี้ยอยู่ในทุกเรื่องราวและสถานการณ์ของโลกใบนี้เรื่องราวของทุกอารมณ์และความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นเราก็จะพบว่าเราจะมั่นคงค่ะความมั่นคงไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่สิ่งแวดล้อมภายนอกของเราไม่มีอะไรแต่ความมั่นคงเกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่พร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์อย่างคนที่รู้ทันไหวใจตื่นมีทุกเรื่องมากระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีอารมณ์ทั้งของเก่าและของที่กังวลอยู่ข้างหน้ามากระทบใจแต่การเจริญสติที่จะรู้ทันไหวมันจะทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานในสภาวะเช่นนี้เราก็จะเห็นว่าทุกๆเรื่องราวเป็นเหมือนหินลับมีดที่จะทำให้เราคมขึ้นนะคะยืนอยู่บนที่สูงแล้วรู้สึกปลอดภัยเพราะใจไม่เหงานี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องดำเนินต่อไปค่ะวันนี้มองไปไกลๆยังเห็นแสงที่เมื่อเช้านี้มันส้มแดงเลยนะคะหายไปแล้วค่ะยังมีภาพของความเป็นเขาเรียกปลายฝนมีหยดน้ำฝนติดอยู่ที่พื้นค่ะเห็นชัดเจนคุณแม่มองไปไกลๆก็ยังมีหมอกเรายังไม่ได้ยกสถูปะขึ้นเพราะว่าเรายังดูสถานการณ์ก่อนว่าพายุเป็นอย่างไรแต่พอเราเดินขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นดอกไม้ที่เราปลูกไว้ก็บานสะพรั่งนะคะต้องขอบคุณในทุกเรื่องราวของผู้ที่พยายามที่จะล้อมต้นไม้เหล่านี้มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็เป็นล้อมมาด้วยใจที่มีกตัญญูต่อพระธรรมมองไปที่เทือกเขาบริเวณนี้จะเห็นชัดถึงความเขียวขจีเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะเดินไปดูกันในวันนี้ว่าทาราฟาร์มเข้าไปถึงไหนแล้วเพราะวันนี้ไม้ไผ่จะมาส่งนะคะเราเตรียมที่จะปลูกศาลาปปกยอที่เป็นศาลาส่วนกลางเอาไว้ในกรณีที่มีคนที่จะมาดูพืชผักสวนครัวในทาราฟาร์มบริเวณนี้เมื่อกี้นี้นันทวันนันทวันขึ้นมาตรงนี้หน่อยเราอวดนิดนึงก็ต้นกระทกลกเนี่ยนะคะมาจากเขาเทพสถิตเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้กำลังจะลามไปคุมละครึ่งแล้วค่ะกำลังดูเดี๋ยวจะหาดอกและลูกเห็นไหมคะตอนนี้คุณแม่ก็กินเนี่ยค่ะสาวรสอะเพชชั่นฟู้ดหรือเปล่าใช่ใช่ใช่สินะคะก็เดี๋ยวตามไปดูลูกกันค่ะก็งดงามตามท้องเรื่องคุณแม่ว่าปลูกไปเถอะในกรณีที่เรามีใครเอาอะไรมาให้เนี่ยจนกระทั่งเราเห็นเลยว่าการปลูกคือการได้กำไรการปลูกคือการไม่ขาดทุนนะคะการมีโอกาสได้ปลูกอะไรก็คือการปลูกออกซิเจนให้กับโลกใบนี้การปลูกออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ก็คือการปลูกต้นไม้นี่แหละเราควรจะต้องให้อากาศที่ดีให้ออกซิเจนให้แม้กระทั่งความสุขในขณะที่ปลูกนะคะเมื่อวานนี้ทางฝั่งนู้นเราปีนขึ้นไปข้างบนเราก็เห็นว่าโอ้มันสามารถเห็นอะไรชัดวันนี้ก็เลยอยากเปิดรายการแบบชนิดที่มองเห็นอะไรที่ชัดเจนเราอยากให้ดูนะคะว่าในบริเวณเนี้ยไอ้ต้นไม้สีม่วงเล็กๆอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเริ่มปลูกนะคะเขาเรียกว่าอ่อมแซบหรือว่าเบญจรงค์เป็นต้นไม้ที่หมอหมายบอกคุณแม่ว่าโอ้ยคุณแม่ปลูกแล้วกินกับหญ้านางที่เนี้ยนะมันจะแบบสตรองมากเลยไอ้ห้าโรคอะไรเนี่ยไม่มีอันเนี้ยค่ะเดี๋ยววันเนี้ยถ้าลองเอาไปจิ้มดูก็จะรู้เลยว่ามันสวยนะคะเราจะขยายก็จะเป็นทุ่งหญ้านะคะ
อ่อมแซบเบญจรงค์สามสีเนี่ยตอนนี้เราปล่อยให้ขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอออกดอกแล้วเราจะตัดเอาไปขยายพันธุ์นะคะคุณแม่เดินมาในขณะที่ก็จะเห็นเนี่ยค่ะเรื่องราวสีสันของต้นไม้ที่มีฝนตกแล้วมันแบ่งบานแม้กระทั่งกระดุมทองนะคะหรือแม้แต่นี่บานบุรีเนาะที่หูพี่ติ่งอะไรอ่ะพี่ติ่งคะหูพี่ติ่งคืออะไรคะบานชื่นเจ้าค่ะฮะบานชื่นเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าคะบานชื่นเหรอบานชื่นไหมเจ้าคะดูหน่อยค่ะดอกไม้ถ้าถูพี่ติ่งสวัสดีนะคะพี่ติ่งออกมากับช่องใช่บานชื่นไหมบานชื่นแบบยักษ์ค่ะมันมีสีม่วงกับสีส้มไม่ใช่เหรอเจ้าคะมันการหักเล็กน้อย เอาสุนัขมาด้วยตัวหนึ่งอุ้ยคุณเธอใส่ถุงเท้าไหนล่ะไอจีอยู่ไหนล่ะไอจีมาทักกันหน่อยสิเดี๋ยวจะบอกว่าไอจีไอจีมาจ้าไอจีจ้าไอจีเดินมาโอ้โหไอจีนี่ดูดิป่าแม้ไอจีเธอดีใจอะไรขนาดนั้นอนุญาตเป็นครั้งแรกที่ไอจีออกจากบ้านแล้วไอจีก็ใส่ถุงเท้าป่ะไอจีมาเป็นหมาก็ทำรายการธรรมะได้เดินมานี่มาเดินเอาสั้นๆเอาที่ไอจีเดินได้นะเราก็อยากจะบอกว่าทุกเช้าต้องออกกำลังกายใช่ไหมไอจีมาสิมาครับมาไอจีมาเดินด้วยมาออกทีวีกับคุณยายนะแม่เขาก็มาอยู่ที่นี่แหละนะแล้วเราก็มีบ้านหลังใหญ่ตอนนี้คนเอาดีฟสลีปหลับลึกเพราะว่าอะไรในพี่ติ่งเอาดอกนี้ทาถูให้หน่อยเหอะอันเนี้ยอยากเห็นว่าทาถูแล้วเป็นไงนี่ค่ะสวยงามเรียกว่าดอกอะไรดอกขูนม่วงขูนม่วงจ้ะแต่นี่มันจะทัดได้ไงมันน้อยอ่ะสามารถค่ะอ่ะสิเนี่ยสวยสวยมันเข้ากับผ้าถุงไอจีมาลูกจีมาหาคุณยายไปเดินด้วยกันไปไอจีน้ำคุณแม่ถุงเท้าหลุดถุงเท้าไอจีหลุดไอจีใส่ถุงเท้าก่อนเดี๋ยวเปิดแม่เขาก็ใครมีหมาก็ฝึกนะคะเดี๋ยวเราทำดอกพักไว้สักส่วนก็อยากพามาดูทางฝั่งนี้แบบอาการประมาณหน้าฝนก่อนไม่นั่งรถเดี๋ยวรถค่อยตามมาดูค่ะเราจำได้ไหมคะวันวานที่เราอยู่ตัวนี้ก็ร้อนร้อนดูสิคะบัวกระด้งนี่เห็นไหมเอากระดุมทองมาแล้วก็ปลูกลงเท่าไหร่ใช่ใช่กระดุมทองยังอยู่กระดุมทองคุมอยู่ก็ยังอยู่ให้สังเกตไอ้ที่ไม่อยู่ยากก็ขึ้นเพราะฉะนั้นกระดุมทองมันก็ช่วยปกคลุมค่ะก็เนี่ยคุณแม่พาเดินมาที่นี่เพราะจะเดินมาดูเนี่ยค่ะเขาทำทาราฟาร์มเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเรื่องรู้จักประมาณในการบริโภคเราจะเดินข้างบนก่อนนะคะเพื่อจะให้เห็นทาราฟาร์มซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาวางไอจีตามได้ถึงไหนก็ตามไม่ได้ไม่เป็นไรไอจีตามสบายนะลูกเนี่ยค่ะอ้าวนกเนี่ยนะคะเราอยากไอจีเดินช้าช้าลูกไอจีเดินช้าช้าไอจีเดินช้าช้าตัวผู้ด้วยนะเนี่ยนั่งแล้วยายถึงได้เห็นก็อันนี้นะคะเราก็วางแผนกันว่ามันจะเป็นเมนดาร่าเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นแม่ชีโอก็ควบคุมการโรยเพื่อที่จะให้เต็มพื้นที่มีลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายสีหลากหลายชนิดและหลากหลายเชฟที่เวลามองไปแล้วเนี่ยเหมือนเรากำลังทำความเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นมณฑลของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งคุณแม่ก็ปล่อยให้เขาดีไซน์เลยโดยแค่ให้กำลังใจเป็นคนที่คอยให้กำลังใจว่าการที่เรามีสติปัญญาอารักขาจิตเนี่ยเราจะดีไซน์ชีวิตและความเป็นอยู่ของโลกนี้อย่างไรก็ได้แต่ต้องจำไว้ว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคน
หนึ่งลมหายใจเข้ามันทำให้เราเนี่ยได้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายของเราหนึ่งลมหายใจออกโลกนี้ไม่ใช่ของฉันถ้าโลกนี้ไม่ใช่ของฉันแต่โลกนี้เป็นของเราทุกคนที่เราจะได้ทำสิ่งที่ดีงามเป็นมรดกโลกไว้แล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกครั้งแห่งการมาของเราคือการจากพรากเสมอทุกครั้งจากการลงมือทำคือการลงทุนให้กับโลกและเราคืนกำไรคือมาอย่างไม่ติดหนี้แล้วก็ต้องไปอย่างสง่างามของหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ว่าจะผ่านอะไรเช่นผ่านการทำทาราฟาร์มผ่านการทำสถูปะผ่านการทำน้ำตกนะคะหรือแม้แต่หมู่บ้านซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ไปเปิดเหมือนเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการกับการสวดมนต์ต้องเรียบง่ายไม่ขโมยธรรมชาติแล้วต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้มันจึงทำให้เรารู้สึกได้นะคะถึงการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนคำว่าไม่เบียดเบียนมันต้องมีรูปธรรมคำว่าไม่เบียดเบียนต้องไม่หมายถึงการขโมยเอ๊ะอันนี้คือต้นกฐินไหมฮะต้นอะไรกฐินเจ้าค่ะนี่อย่างนี้กฐินพี่ติงอายเขาพี่ติงอายเขาอย่าพูดไม่ใช่นะคะมาดามติงนี่มันน่าจะเป็นสโนแต่เป็นสโนชนิดนึงที่เป็นสโนเล็กๆลูกอันนี้ไม่กฐินนะคะพี่ติงเดี๋ยวขอชิมให้อย่าเพิ่งไม่ใช่กฐินสโนสโนเล็กทำไงอะไรแต่มันก็กฐินหน่อยๆนะมาดามติงไม่ใช่มาดามตวงกินสโนบอกกฐินโอ้ยคุณแม่ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเลยอะไรตกลงอะไรกฐินหรือสโนคงสโนเจ้าค่ะดอกมันฟ้องอยู่จะเดินมาดูน้ำเพื่อให้พวกเราเห็นสิ่งสวยสวยสวยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีสโนเต็มเลยเก็บไว้ก่อนได้ไหมเก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้มันเอาไปใช้งานได้ไหมนี่รวมทั้งไอ้ต้นพึกเนี่ยต้นพึกเนี่ยเนี่ยคุณแม่จะพาพวกเรามาดูน้ำเพราะตอนนี้น้ำเริ่มใสฝนตกโปรยๆปะปายเดินมาผ่านคุณย่านี่คือทางเข้าฟาร์มจะเป็นซุ้มต้นไม้นะคะทางเข้าฟาร์มเดี๋ยวค่อยๆทำไปเนาะพวกประมาณในการบริโภคต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะคุณแม่เองก็ใช้ความแข็งแรงในช่วงสุดท้ายคือปลายพรรษาเนี่ยกับสุขภาพที่เรารู้เลยอันนี้เป็นถนนที่ทำขึ้นใหม่นะคะเพื่อที่จะให้มีทางเดินเข้ามาสู่ศาลาเนี่ยไม้ไผ่ที่จะปลูกตรงนี้ที่วันนี้จะเข้าก็ทำแผ่นมาเลยเพราะว่าอย่างนั้นเราไม่ทันใครที่เก่งเรื่องการสร้างไผ่มารวมกันหน่อยเถอะเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วเด็กมันทำน่ารักเด็กมันอยู่น่ารักแล้วมาแล้วน่ารักรักมากคุณแม่ยังรู้สึกชื่นใจว่าเด็กๆเนี้ยเป็นเหมือนกับดอกไม้ชนิดหนึ่งค่ะตรงเนี้ยอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นเชฟเทเบิลเป็นศาลาเนี่ยแหละแต่ใช้ไม้ไผ่ที่สั่งมาคือมันจะได้มุงจากแล้วก็ทำไม้ไผ่เนี่ยแล้วเราก็ไปเก็บเนี่ยค่ะไปเก็บผักจากเนี่ยค่ะแล้วก็มาตรงนี้มาดามตวงมาดามติ่งรออยู่นะคะมาดามตวงบอกว่าจะทำมาดามตวงบอกว่าจะทำเชฟเทเบิลให้เดือนละครั้งพอดีติดโควิดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนยังมีความตั้งใจเหมือนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันที่31ค่ะเราจะมีศาลาตรงเนี้ยค่ะใน40วันเนี้ยที่เราจะสร้างตรงนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มนี่แหละค่ะมาทำตรงนี้พี่ติ๋งก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วค่ะเขาคงต้องหาคนมานั่งกินของเขา10กว่าคนเพื่อจะชิมเราก็เลยคิดว่าเราคิดเองนะคะว่าทุกคนก็ต้องเตรียมอยากได้เมนูอะไรต้องมาช่วยกันปลูกปลูกปรุงแปลงและปั่นต้องทำให้เกิดนโยบายนี้ให้ได้และถ้าเผื่ออะไรที่เราไปขอเพื่อนบ้านเราก็ส่งเสริมให้เขาปลูก
อย่างมีเคมีน้อยที่สุดหรือไม่มีของเราเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มองเห็นในบรรยากาศอย่างนี้แหละค่ะถ้านั่งรถมันจะไม่เห็นนะโดยรอบตรงไหนจะเป็นข้าวโพดอ่ะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดที่เรียกว่าแกนใช่ๆแกนแกนอะไรนะ 20,000 ต้นน่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยค่ะก็ทัน31ตุลาก็จะเห็นมันมีฝักแต่ยังใช้ฝักไม่ได้ก็อาจจะขอยืมฝักคนอื่นมาก่อนเพราะว่ามันใช้เวลา50กว่าวันของเรามี40วันนะคะก็จะปลูกแล้วก็เดินมาทางนี้ก็จะเห็นบัวกระด้งอ้าวชมบัวกระด้งของเรายังอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยค่ะตอนแรกเลยเนี่ยเขามีสถานที่ให้ของเราเนี่ยอยู่ข้างล่างเสียนินก็ทำน้ำอันนี้ยังไม่ได้ขุดออกก็คงรอให้แบบให้น้ำมันค่อยๆเต็มไปเองตรงเนี้ยค่ะเข้าไม่ตรงเนี้ยค่ะคุณแม่ว่าเนี่ยเป็นเทอร์เรสดีมากก็มองไปนะคะตรงนั้นเป็นที่ที่พวกเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเป็นที่ฝึกอบรมอันนี้ก็เป็นแบบหมู่บ้านไม้ไผ่ใส่ไปต้นไทรคุณย่าก็ค่อยๆให้ร่มเงาไปใช้เวลาหน่อยทุกอย่างต้องใช้เวลาเรามาเดินดูทาราฟาร์มนิดนึงดีไหมคะเผื่อเราจากบอสตันเจ้าค่ะอ้าวเขาบอกเสียงไม่ค่อยชัดอ้าวเสียงไม่ค่อยชัดเหรอคะอันนี้เราออกมาเราใช้เรา 5G มาถึงตรงนี้ไหมคะช่วยเช็คหน่อยคะชัดไหมคะบอสตันบอกไม่ค่อยชัดให้ช่วยเช็คนิดนึงค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชายบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ทำให้มีกำลังใจจะไปพบหมอวันพรุ่งนี้แล้วครับหลังจากติดเตียงมาเกือบปีกราบขอบพระคุณครับโอ้คุณแม่ต้องขอบพระคุณคุณได้ซ้ำนะคะคุณธเนศค่ะที่กรุณาดำรงอยู่อย่างมีความกตัญญูต่อชีวิตแล้วสามารถที่จะลุกออกมาเผชิญกับความจริงนะคะการป่วยไข้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งของหินรับมีดที่ดีที่จะทำให้เราขมขึ้นชีวิตมันสั้นก็จริงแต่มันจะสดขึ้นถ้าเรายังมีความพยายามนะคะและเป็นความพยายามที่จะอยู่อย่างเป็นกุศลเมื่อใดที่เรายังเจริญกุศลและเจตนาชีวิตที่เหลือของเราร่างกายของเรากุศลเซลล์ที่ปรากฏในร่างกายของเรามันจะทำให้เรารู้สึกสดและในความสดถึงแม้ว่ามันจะสั้นเนี่ยแต่มันเป็นความสดที่เป็นกุศลอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะหลายคนเนี่ยไม่สดถึงจะยืนยาวก็ไม่สดมันการที่เราต้องมีชีวิตที่สดชื่นมันเป็นเหมือนความกตัญญูต่อเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้แหละไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่อยู่อาศัยอากาศสังคมหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของเรานะคะก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับหนึ่งใน community learning ที่เราเห็นเลยว่าเสียงนกเขาไกลๆนกเมื่อเช้าที่บินไปคุณแม่ดูพระอาทิตย์ที่ขึ้นแต่มันมีจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่พยายามที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเราตามที่เราพึงจะต้องทำในสิ่งสมมติของเราเพื่อความสงบเย็นและต้องเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนัยยะนะได้ยินเสียงนกเขาไหมเจ้าค่ะจะเรียนถามคุณแม่เจ้าค่ะนกอินทรียังดีอยู่ไหมเจ้าค่ะยังดีอยู่ เดี๋ยวสิวันนี้ชมเขากลับมาก่อนนะคะ นกอินทรีเขามีเพื่อน เขาดีอยู่ค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าทุกสรรพสิ่งที่เราได้สร้างไว้ที่เนี่ยมันเป็นเหมือนความแข็งแรงของเราที่มีโอกาสได้สร้างแล้วมันก็จะแข็งแรงต่อไปเพื่อคนที่มีโอกาสที่จะได้มาเยือนมาดูแลรักษากันต่อไปเพราะเราก็มาแล้วก็ไปอะค่ะคือทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าการมาการไปของเรามันมีการดำริชอบที่จะดำรงอยู่เราจะลองเดินไปอีกหน่อยดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์กันตรงบริเวณที่เรามีที่เขาเรียกทำอะไรนะทำศาลานะคะจ้ะเออนี่ไอจีเดินไม่ได้นะเพราะตรงนี้ไอจีจะเหนียวตึบตับเลยนะเพราะว่า
คู่กันสิไอจีเขาขอมาอยู่หนึ่งคืนเดี๋ยววันนี้เขาจะไปซื้อไก่มาเลี้ยงเด็กปะปากะยอเนี่ยคุณแม่ว่าตรงเนี้ยเป็นเห็ดเพราะว่ามันคือยางนาแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆคณะทำงานเขาจะได้ดีใจโหเมื่อวานนี้เห็นเขาไม่ชีโอ้ยังอยู่หรือเปล่าอะลูกเดี๋ยววันนี้ไม้ไผ่มาเราลองทำดูเราก็เอาดินเขาจะไม่เอาดินข้างนอกค่ะเขาจะยืนยันว่าดินที่เนี่ยจะอยู่ในคุณภาพไหนก็ตามมันสามารถปรุงดินขึ้นมาเพื่อให้มันมีความพร้อมในการที่จะทำเมล็ดพันธุ์อันนี้เห็นนะว่ามันเป็นแค่ๆลูกรังละเอียดมันเป็นดินลูกรังละเอียดอ๋อมองใกล้ๆก็คือเขาแบ่งเป็นแปลงแหละแต่ว่าเป็นแปลงที่จะใช้ผักสลัดแต่ละชนิดนี่เข้าใจว่าอันนี้คือใบบัวมีผีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งมีผีเสื้อนี่ใบบัวผีเสื้อแล้วตรงนั้นคือดอกบัวอันนั้นคือที่จะแบบที่จริงก็เป็นทางเดินไม่ต้องเพราะว่าเราจะได้เก็บบริเวณเนี้ยเอาไว้ให้กว้างที่สุดเพราะเป็นส่วนที่กว้างที่สุดที่เราจะสามารถใช้พืชผ่านธัญญาหารแล้วก็มีท่านที่ให้เครื่องพวนมาแล้วเครื่องผมอ่านชื่อขอพระคุณโอ้ดูสิดูโอ้สีสุดเจ้าค่ะโอ้นี่แหละมันมีสีโอ้โหตามกันอย่างโอ้นี่มันมีนกเห็นไหมอ่ะบอกขอพระคุณพี่เอามาไมโครโฟนอยู่ตรงนี้พี่พัฒนันค่ะส่งเครื่องไถมือแบบพวนดินยกล่องค่ะแปลงผักส่งมาแล้วสองอย่างละอย่างหนึ่งคุณพัฒนันส่งเครื่องฉีดเนี่ยค่ะฉีดแรงดันสูงเพราะว่าคุณพัฒนันเป็นร้านใช่ไหมธุรกิจคือบริษัท Talent Inter Trade เจ้าค่ะคือทำเรื่องเครื่องเกษตรเหรอเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่มีเครือข่ายเพื่อนที่ทำเครื่องเกษตรด้วยค่ะแล้วมีความประสงค์เจตนายังไงอยากช่วยขับเคลื่อนบริษัทของท่านคุณแม่ค่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตามเฟซบุ๊กนะคะน่ารักน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็คุณหน่องคุณหน่องลูกของอาม่าจินตนาเดี๋ยวคุณแม่จะแวะไปเยี่ยมอาม่าจินตนานะคะบอกว่ากำลังทำซาเล้งซ่อมอยู่แต่วันนี้ส่งรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงซึ่งซ่อมเสร็จแล้วมาให้ก่อนก็ตอนนี้คณะแม่ชีก็ต้องใช้มันกว้างอะค่ะก็ใช้ทุกพาหนะเลยแล้วก็เราต้องขอบคุณทุกๆเช้าเพราะเราเชื่อว่ามันคือกุศลและเจตนาของทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้ที่บริจาคผ่านเข้ามาในมูลนิธิเสถียรธรรมสถานทยอยส่งกันมานะคะที่จะช่วยกันสร้างอาคารที่เรากำลังจะทำเนี่ยค่ะอาคารของ SCG เนี่ยค่ะก็ทยอยส่งกันมาซึ่งไม่ใช่อาคารของ SCG พูดใหม่ SCG มาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารถวายคุณแม่เนี่ยแหละ เป็นโครงการใน40พรรษาบนมะขามแห่งการตื่นในส่วนของถ้ำนิพพานชิมร้องก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะในทุกเรื่องราวมีอีกไหมคะมาจากอินบ็อกซ์นะคะเป็นบริษัทนี้เลยค่ะพัวคิมสิ้นจำกัดค่ะที่ร่วมมา 5,000 บาทอ๋ออ่านชื่อสิอ่านชื่อค่ะคุณบริษัทพัวคิมสิ้นนะคะจำกัดคุณกนยาสมพรปันธิการคุณกนกนกผาติอมรนะคะและคุณวิบูลพันทรัพย์กุลเจ้าค่ะค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่เบรกเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่คุณส่งมาเนี่ยมันมีพื้นที่จริงแล้วก็จะรายงานใน 40,000 ครอบครัวของเราที่พยายามทยอยเข้ามาเป็นเพื่อนใน Mindfulness Family ก็จะได้เห็นการรายงานทุกๆเช้านะคะที่เวลาคุณแม่ทำสื่อทำกุศลและเจตนาของพวกเราทุกคนให้เป็นรูปธรรมนะคะค่ะเราจะเดินต่อไปอีกนิดเราจะไปนั่งอ่านมีใบค่ะงงคุณจอยจากฮ่องกงบุรีรัมย์ว่าหลายๆที่ในประเทศบอกเสียงชัดเจนเจ้าค่ะเสียงชัดเจนแล้วก็ความน่ารักของแฟนคลับเรานะเจ้าค่ะจะมีการให้กำลังใจคุณธเนศในนี้คุณธเนศขอบพระคุณที่ให้กำลังใจคุณธเนศมีหลายคนนะคะที่จริงๆแล้วตอนนี้ป่วยอยู่แล้วก็ดูคุณแม่อยู่
นะคะมีคุณอุ้มด้วยนะที่อยู่ร้านร้านสายลมนะคะไม่ทราบตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีจินตนาให้กำลังใจโอ้วันนี้อากงสกลกับอาม่าปราณีจะมาเยี่ยมคงจะมาช่วยเห็นคุณแม่นั่นจะมาช่วยจะมาถามว่าช่วยอะไรนะคะก็มาช่วยเนี่ยค่ะบ่อบาดาลหนึ่งบ่อเนี่ยของอากงที่แพงใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นชื่อใช่คือตอนเนี้ยพวกเราเองก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าคนเดียวทำไม่สำเร็จอันนี้พูดเลยมันใหญ่โตนะคะแต่ว่ามันจะเป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นคนละเล็กคนละน้อยคนละบาทคนละ10บาทคนละ20บาทก็ขึ้นอยู่กับฐานะหน้าที่การงานของตัวเองได้ข่าวว่าพี่ติ่งส่งเงินเข้ามาในมูลนิธิอีกแล้วร่วมทอดผ้าป่า SCG เจ้าค่ะบอกเลยบอกคุณไลน์ส่วนตัวไปบอกแล้วเจ้าค่ะมาไม่มาถ้าไม่มาก็เสียใจนะชนะ บีบคั้นเล็กน้อยเขายังไม่ได้รอเลยว่าทาง SCG จะได้เหมือนเขาทำแล้วค่ะเขาเป็นเงินก้นถุงแล้วคุณแม่ก็น่ารักมากเลยอันนี้เนี่ยดิ่งของเราที่ทำไอ้เนี่ยที่ทำไอ้น้ำบาดาลอะที่อากงสกลอะเอาละโอ้ยแล้วจอยแล้วพี่ติงอะไม่เป็นไรเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าผ้าพลาสติกสิไม่ตอนนี้เรากำลังอยู่กับทาราฟาร์มถ่ายรูปไว้เดี๋ยวพี่ติงปูผ้ามีอะไรคะอะไรได้นันทวันตอกแล้วนันทวันคุณแม่ได้อยู่แล้วแหมจะอ่านพี่ติงนั่งเลยค่ะจะได้พูดคุยกันอันเล็กน้อยอันเล็กน้อยก็นี่ไงคะจะได้เห็นท่าทีที่จริงก็ไม่ต้องหลบละค่ะกาวก็เห็นว่ากาวเพราะว่าเมื่อวานนี้แมลงมันกัดแล้วมันก็ยังล้างออกไม่หมดเขาบอกเวลาที่มันมีอะไรนะมากัดเนี่ยต้องล้างเอาน้ำลายออกไปก่อนแล้วถึงจะทาคุณแม่ถึงได้บอกไงว่าแหมไอจีมันช่างกล้ามากไม่กลัวอะไรกันเดินอยู่โน่นนะคะอะค่ะอุ้ยแต่น่ารักอะพี่ติ่งดูแล้วสวยงามนั่นเนี่ยคุณแม่ชอบนะมุมกล้องเนี่ยเพราะอะไรมันยังไม่มีผักแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันมีผักก็กลับมานั่งนี่ไงอย่างนี้เขาเรียกว่ารายงานข่าว Mindfulness Family วันละ10บาทอ้าวใครที่ทำบุญเก็บวันละ10บาทน้องจ๋าตรงไหนแดงอะไรเนี่ยช่วยดูหน่อยนะคะส่งต่อกันไปว่าเนี่ยค่ะเราทำทุกอย่างค่ะฝนลงแล้วหมกอยู่นี่ค่ะฝนลงแล้วคุณแม่ยังไม่โดนนะมันยิ้มแล้วก็เหรอใส่ยิ้มออกมาแล้วเอ้ยดอกไม้ที่หูพี่ติ่งสวยนะถ่ายหน่อยสิ ทำงานกันแบบกองถ่ายเห็นไหมคะพี่น้องพี่นุ้ยส่งหมวกมาเบื้องหลังถ่ายให้หมดเบื้องหลังอะไรไม่ว่าโอ้โหพี่ติ่งม่วงมาเลยชอบแย่งมีอยู่สองอันพอดีไปแย่งนุ้ยมาจังค่ะนี่ของพี่เท่ากับปะถุงฝนตกเล็กน้อยค่ะงั้นรีบอ่านบทธรรมก่อนเนาะอ่ะค่ะบทธรรมวันนี้ว่าด้วยเรื่องผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนะคะผู้รู้พี่ติ่งเวลาฟังบทธรรมเนี่ยพี่ติ่งชอบไหมชอบมากเจ้าค่ะโอ้ยมันเป็นการปรับคอนเทนต์ที่แบบตอนนี้ไหนลองเล่าก่อนแต่พี่ติ๋งน่ารักอ่ะเหมือนหนูน้อยหมวกม่วงเลย ชอบแย่พี่ติ๋งคือปั๊มน้ำมันนะเจ้าเนี่ยเขาพูดพิพากษาทรัพย์สินทางปัญญาในเดียวตามคุณแม่เหมือนเด็กวัดเลยอ่ะว่าไงแต่น่ารักทุกคนสาธุแล้วรอฟังคุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์เจ้าค่ะจ้ะมาถ้าอย่างนั้นเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสที่มหาอังสปุรสูตรนะคะภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่าคือการสำเนียกตัวเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้รู้ประมาณในการโภชนะอยู่เสมอจะพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพื่อเพียงให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไป
พื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำเช่นนี้เราจะขจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลนี่เป็นการตรัสไม่ให้นอนใจด้วยคุณเพียงเท่านั้นและตรัสเตือนว่ายังมีกิจที่จะต้องทำยิ่งขึ้นไปอีกให้ลองสังเกตเรากำลังอยู่ในทาราฟาร์มนะคะก็เลือกสิ่งที่มันเกี่ยวกับการบริโภคจะปลูกอะไรเพื่อการขบฉันเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อสนุกเพื่อมัวเมาหรือเพื่อการปรนเปรอกิเลสแต่เพื่อขจัดความหิวซึ่งเป็นทุกขเวทนาเก่าและไม่ให้อิ่มจนกระทั่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นทุกขเวทนาใหม่แต่ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคคือบริโภคอย่างมีสติปัญญานะคะการทำหุบเขาโพธิสัตว์และทาราฟาร์มเนี่ยคุณแม่เลือกวิธีการที่จะนำคำสอนจากพ่อโอ๊ตเนี่ยมากำกับแม้กระทั่งการปลูกการปรุงการแปลงและการปั่นแล้วเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้พวกเราผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยรู้ว่าร่างกายและชีวิตของเราที่จะดำรงอยู่หรือตั้งอยู่เนี่ยเพื่อความสงบเย็นเนี่ยไม่ใช่เพื่อความลำบากแล้วก็เป็นเหมือนกับเราจะดำเนินชีวิตของเราซึ่งมันก็สั้นนั่นแหละแต่ว่ามันสดมันรู้จักเห็นโทษจากการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมันจึงผาสุกอย่างแท้จริงพี่ติ๋งเข้าใจไหมว่าทำไมเราต้องมานั่งอ่านกันอีกตรงที่เราจะเพาะเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะนี่เนี่ยแหละคือวิธีการของการแสดงธรรมในยุคสมัยของเราซึ่งมันก็ใช้สื่อทำเรื่องไหนก็เอาเนี่ยคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตมาลองดูเราไม่ต้องบอกว่าอุ้ยเราดีกับคนอื่นหรือเรากำลังปฏิบัติดีกับคนอื่นเราเพียงแต่ละความประมาทแล้วก็จะบริโภคก็ด้วยความไม่ประมาทจะตกแต่งร่างกายก็เพื่อปกปิดความละอายอ่ะที่จริงเราก็เรียบง่ายมากนะถ้าจะถามว่าเรามีชีวิตเหลืออยู่เพื่ออะไรอ่ะพี่ติ๋งตอบเพื่อเป็นประโยชน์โลกแล้วก็เพื่อปฏิบัติตัวให้พ้นทุกข์เจ้าค่ะนะเห็นมั้ยมันต้องมีคนมีปัญญาน่ะพี่ติ๋งเป็นหนึ่งในนี่จะครบ4เดือนละคือพฤษวันที่1พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยกันยาโอ้5เดือนแล้วอ่ะจะละเราก็เห็นแล้วนี่ว่ามนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้มันงอกงามได้แล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนถ้าเราบอกว่าการปฏิบัติมันไม่ได้แยกตัวเราออกไปจากโลกแต่มันอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกจึงอยู่กับโลกอย่างพ้นทุกข์คือสงบเย็นแล้วเมื่อคุณมีสัพพะกำลังเช่นคุณมีแรงคุณก็เอาแรงมาปลูกคุณแม่เห็นแม่ชีของคุณแม่นะเนี่ยที่มาบวชนะรุ่นสุดท้ายนะแก่ๆนะแต่ว่ายังมีแรงเมื่อวานนี่ยกมือว่าจะขอมาทำเมนูอาหารคุณแม่ก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละมาคือเรานึกถึงการกินเพื่อคนอื่นอายุมากแล้วแต่อะไรแต่ไม่กินคนเดียวนี่ฝนตกนะคะตอนนี้ค่ะเราควรจะนะนี่พัดเปียกแล้วค่ะรถมาแล้วค่ะรถพี่ต๊อบมาแล้วค่ะพี่ต๊อบหมู่บ้านปัญญาสบายดีไหมนี่พ่อป้าให้พี่ต๊อบออกไหมอย่างพี่ต๊อบกับคุณแม่เนี่ยต้องมาเป็นหนึ่งในเชฟนะได้ยินคุณยายพูดไหมจ๊ะแล้วก็เป็นหนึ่งในเชฟที่มาเนี่ยทาราฟาร์มาจะปลูกอะไรก็มาปลูกกันแล้วเดี๋ยวไปเอาอาลีมาทำซิงเกิลโบด้วยกับคริสโตโบเพราะเราจะทำเวิลด์มิวสิกในวันที่31ขอคันเล็กน้อยนะคะ
พี่ต๊อบพี่ต๊อบเจ้าขาขอบพระคุณมากรถเนี้ยใช้งานได้ดีขึ้นรถกันเถอะเจ้าขาเพราะขณะนี้ฝนตกอ่ะเก็บเก้าอี้พี่หนุ่มก่อนพี่ติ่งขับนะพี่ติ่งขับจ้ะ เราจะได้รู้ชะตากรรมร่วมกันนะคะว่าเราเนี่ยแก่ขนาดไหนแล้วก็แม่ชีอ้อคุณยายมาให้พรให้แล้วนะฝนตกพรำๆเมื่อวานมาไม่ถึงจริงๆลูกขอโทษทีแต่ว่าก็ไปช่วยที่ป่าปากยอของเราแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอได้ไม้ไผ่มาเพิ่มก็จะมาทำอันนี้ให้ลูกเลยแหละแล้วเราปรุงดินกันเลยเราปลูกกันเลยเพราะเรามีเวลา40วันจาก22ถึงวันที่2มันก็40วันพี่ติ่งเขาบอกว่ามีเมล็ดพันธุ์ที่จะเอามาปรุงตรงเนี้ยและศาลาเนี่ยเดี๋ยวไปหาคนมาปลูกเลยเราต้องการเลยพี่ปิ่งเป็นโชเฟอร์ให้หน่อยได้เปล่าจ๊ะมานี่พี่ติ่งดูสิหมอที่ดูแลคุณแม่หมออ้อมบอกว่าให้คุณแม่ใส่รองเท้าห้ามลื่นมาคุณแม่ถือฮะได้เหรอพี่ถึงขับโอ้นี่ไงมีคนอยากขอของคุณแม่เจ้าค่ะเขาจะทำไร่ดวงแก้วอ๋อไล่อะไรคะไล่ภาวนาดวงแก้วเนรมิตนารามอยากขอพรก็ทำให้ต้องทำให้เรามีกุศลและเจตนาเนี่ยนะคะที่จะใช้ชีวิตให้สงบเย็นจากราคะโทสะโมหะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเป็นประโยชน์เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อสรรพชีวิตทั้งหลายให้ดำรงอยู่รอดและปลอดภัยทั้งกายรอดสติปัญญารอดนะคะสังคมรอดโลกใบนี้รอดนะคะก็เราทำไปด้วยกันนะคะใครอยู่ที่ตรงไหนก็ทำไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นความตั้งใจทีนี้สงสารทีมหันไปดูทีมอันนี้สิฮะชอบไปหันดูทีมนี่แหละค่ะเราจะโอ้โหดูสิคะแล้วทีมพูดอะไรหน่อยอาจอยพูดอาเซอจอยพูดจอยพูดพูดไม่ค่อยเป๊ะจอยรองเท้านี่ใครซื้อให้อ่ะเหรอโอ้โหดีจังดีจังเบาไหมเบาดีมากอ้าปุ๋มพูดจ้าก็อันดับแรกเลยนะคะนี่เธอต้องมาใกล้ไมโครโฟนสิจ้าเธอต้องรู้อ่ะพูดเดี๋ยวเราค่อยให้เขาไปเข้าที่ร่มอ่ะค่ะขอบพระคุณนะคะพี่ที่เป็นแฟนคลับตัวยงของคุณแม่นะคะส่งความช่วยเหลือมาให้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเมล็ดพันธุ์ดีๆนะคะแล้วพี่พันนะคะพอเห็นคุณแม่ไลฟ์รีบส่งมาเลยค่ะมีโซลาร์เซลล์นะคะจะมาเพิ่มอีกค่ะพี่พันจากโคราชใช่ค่ะพี่พันคะตกลงโซลาร์เซลล์ของพี่พันเนี่ยคุณแม่จะเอาขึ้นไปบนดาดฟ้าของธรรมาสมซึ่งตอนนี้ค่าไฟที่เสถียรธรรมสถานมันมากเกินไปพี่ได้โอกาสดีนะคะที่พี่ส่งมาเถอะค่ะเดี๋ยวขาดเหลือเราก็ค่อยหาแต่ว่าที่ธรรมาสมตอนนี้เราเอาลูฟการ์เด้นลงมาเพื่อที่จะมารวมกันที่ตรงนี้แล้วข้างบนก็จะทำเป็นโซลาร์ฟาร์มขอบพระคุณมากเพราะว่าที่นั่นจำเป็นนะคะเอามาเพิ่มเลยก็เป็นหนึ่งในสายของผ้าป่าของเราแล้วก็คุณยายก็อยากเตือนว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาบวชนะคะตั้งแต่ช่วงหลุมหลบภัยโควิด19 21วันมหัศจรรย์ชีวิตแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย40พรรษาของคุณยายนะคะวันที่2ตุลานะคะเรามาพร้อมเพียงกันพี่ติ่งจะมารับแขกอยู่นะคะแล้วก็ทางคุณชนะแล้วก็ SCG ก็คุณแม่อยากให้มาเพราะอยากให้เอาเทคโนโลยีก็คือ 3D ของ SCG น่ะลองมาใช้ที่หุบเขานี่จริงๆนะมีความปรารถนาญาติเก่าๆค่ะแพ้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีงานวิจัยของคนไทยที่ทำอะไรโอ้โหไปถึงดูไบอ่ะพี่ติ่งคิดดูสิเราก็ไปดูแล้วมันจะมีเสาที่แข็งแรงมากกว่าเหล็กอีกคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอาละเราจะได้มีผ้าป่า SCG มาลองทำอะไรที่บริเวณส่วนเดี๋ยวจะลองขับไปดูนะคะว่าเราจะมีอะไรบ้างไปแอดเวนเจอร์กันก่อนดีไหมคะ
สักครู่สักครู่โหลดอยู่เจ้าค่ะอ๋อเก็บพวกแบ็คเก็บลืมไปว่าใกล้ไวเลสคุณยายโอ้คุณแม่เจ้าขาจ้ะคุณเคซีคาวาอิก็มานะเจ้าค่ะมาวันที่สองไหมอ๋อเข้ามาสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คุณมนูนะคะบอกคิดถึงนายหญิงแม่ครับจากเด็กสอเพลินจิตครับตายเธอน่ารักมากเลยนี่พวกสอเพลินจิตเนี่ยก็โชคทวีให้ไม่ไผ่มาเนี่ยแหละเมียเขาอยู่หนูเล็กอ่ะเอาไปเทศมาอีกยายก็ว่าถึงวันนั้นอ่ะเธอมาไหมล่ะวันที่สองเนี่ยข้าวไปอีกมาไหมลูกอ่ะเออฉันก็คิดถึงพวกเธอนะเธอยังเรียกฉันนายแม่อยู่เลยนะนายผู้ชายเธอก็สิ้นไปแล้วอ่ะต่อไปทุกคนอยากมาช่วยงานคุณแม่เจ้าค่ะจ้ะเออเราเหลือเวลา40วันนะก่อนถึงวันที่2ใช่ไหมพี่ติ๋งแล้วคิดว่าเราจะทำอะไรเสร็จบ้างเออทาราฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็ศาลาเชฟเทเบิลจริงๆเหรอเจ้าค่ะจริงค่ะพี่ติ๋งค่ะว้าวอันนี้อ๋อวันที่2วันที่2อ๋อวันที่2ไม่ทัน31ทัน31ตุลาทันค่ะอ่ะเด็กๆ31ตุลาลงบุ๊กไว้วันลอยกระทงวันฮาโลวีนแล้วก็จะไปด้วยกันมั้ยคะกล้องไม่ค่ะอ้าวจริงเหรอแล้วจะตามไปยังไงเดี๋ยวหนูจะถ่ายกว้างๆคุณยายขับได้เลยค่ะโอเคแต่ยังไม่ได้ปิดรายการใช่มั้ยคะโอเคแอดเวนเจอร์ไปเลยค่ะโชเฟอร์ติงมาดามติงครับอย่าลงนะพี่ติ๋งมันอย่าเป็นจอยนะอย่าว้าวว้าวจอยนะพาคุณแม่ไปพี่ติ๋งต้องลองเบรกลองเบรกบองเบรกดีมากนี่นะพี่ติ๋งเนี่ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยโทษนะเจ้าค่ะได้เลยค่ะเนี่ยน้ำใสมากเลยเนี่ยดูสิไม่ล่มไม่ล่มไม่ล่มเพราะว่าอะไรเพราะจอยล่มมาแล้วแล้วผ่านแล้วแล้วผ่านได้แล้วค่ะพี่ติ๋งเนี่ยน้ำฝั่งนี้กับฝั่งนี้คนละระดับเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเนี่ยค่ะเราก็เริ่มเก็บน้ำเห็นฝนตกแต่ตรงนี้เขากันไว้ให้น้ำมันผ่านพี่ติ๋งขึ้นนี้ขึ้นสูงจ้ะเรียบร้อยติ๋งเรียกทองก้อนเดี๋ยวคุณแม่ลงก่อนไหมเดี๋ยวคุณแม่ลงก่อนคุณแม่ลงก่อนเจ้าค่ะทองก้อนจำได้ที่จอยเรียกทองก้อนหนูพี่ติ๋งต้องให้คุณแม่ลงก่อนเจ้าค่ะแล้วติ๋งจะได้บึ้นได้โอเคโอเคแล้วก่อนจอยมันผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนี่แหละค่ะชีวิตลำบากแล้วต้องรู้แล้วก็มั่นใจแล้วนะแต่อันนี้นะคะดีมากนะคะพี่ติงเราปล่อยจอยเหอะมะเราไปเดินกันเถอะมนุษย์นะทิ้งเรือเมื่อเรือล่มพี่ติงเรียกเหมือนพี่จอยไงจ้ะค่ะยังไม่ตื่นแล้วเนี่ยก็เนี่ยค่ะเดินมาเราตกไม่มากไม่เป็นไรเรามาเหอะเรามามองฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยค่ะเอารถเล่มตรงนี้อะไรที่ปลูกช้าน้ำได้ปลูกเห็นไหมจอยก็ทำได้จอยดูสิจอยก็ทำได้คนละลุกกับเมื่อ2เดือนที่แล้วเลยนะจ๊ะคนละลุกเลยแต่ทำงานหนักนะจอยชำนาญเพราะเขาเคยพลาดมาด้วยประสบการณ์จริงๆนะคนที่เคยพลาดมักจะตรงนี้ให้พี่จอยขับดีกว่าเจ้าค่ะแล้วติ่งจะเกาะข้างหลังขำก็เป็นสนุกจ้ะจอยไปถนนใหญ่ไปก่อนวันนี้พี่ติ่งไม่เขาไม่ได้สมน้ำหน้าเราเขาลุ้นช่วยมาช่วยก็มาจากนู่นแหละอังกฤษนอร์เวย์ออสเตรเลียเอาเหอะเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราต้องไปได้คุณแม่นะมีความรู้สึกเป็นนักสู้มาตั้งแต่เด็กแม่บอกว่าเกิดมาไม่หายใจหมอตำแยต้องจับขารวบปุ๊บเอาหัวลงปั๊บหน้าเขียวแล้ว
แล้วตบก้อนแม่บอกเธอเป็นนักสู้มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเธอไม่หายใจจับขายกขึ้นแล้วตบก้อนแล้วก็เขาก็เคี้ยวอะไรนะหมากหอมหอมปับ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 แล้วก็พ่นแล้วข้าพเจ้าก็แว่ออกมาเป็นนักสู้มาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแค่นี้เหรอสบายสบายแต่300ทันทีเลยพี่จอยเก่งมากอ่ะนี่ดูตรงนี้เขาหน่อยไหมคะว่าเขาขึ้นยังไงปุ๋มจ้าปุ๋มไอ้เป็นไม้ไผ่อะลูกเหลืออีก 2-3 อันปลูกซะเลยไหมล่ะหรือว่าจะไล่รอว่าวันที่2เราให้คุณชนะกับ SCG ปลูกหน่อยเพราะว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นทาราฟาร์มไงและไผ่เนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านเราเอามาให้อันไหนนะที่ว่ากินหน่อได้อ่ะอยากดูอยู่ตรงไหนแล้วสวยไหมยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ค่ะเหรอแล้วอยู่ยังไงอะลูกอยู่ใกล้ๆดาวหรือใกล้ๆน้ำใกล้ๆน้ำเลยค่ะจะล้อมค่ะตรงนี้จะเป็นไผ่ล้อมตาลาฟาร์มค่ะฮะเหรออ๋ออันนี้เราปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นไผ่กินได้อ๋ออันนี้ที่เขาจะทำเขาเอาต้นดอกไม้สีเหลืองมาใส่นี่คะจอยขับรถมานี่เลยค่ะเราก็มาด้านนันทวันตามมาลูกน้ำเป็นกี่สเต็ปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยคือชีวิตแล้วเราก็ต้องตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องเก็บน้ำในช่วงนี้ค่ะคือมันเป็นปลายของฝนละนี่ไงคะที่เอามาจากบ้านของหนูเล็กเขาอะไล่ที่ตอนที่เขาให้ไม้ไผ่มาโอ้รอดดีจังโอ้ลืมปะเพราะเรานั่งรถเดี๋ยวพวกนี้มันเปียกไปพี่ติ่งเราลืมไปเราเห็นกับตัวไปนิดนึงเอาวอกลืมไปว่ายิ่งไปไกลบรรดาผู้ติดตามทั้งหลายจะหอบแพ็กอ่ะนันทวานขึ้นมาจอยขับเลยเจ้าค่ะพี่ติ่งขับได้เนี่ยตรงเนี้ยลองสร้างเป็นที่นั่งซะเราก็แอดกันทุกคนบอกไม่ยินเสียงคุณแม่หัวเราะแล้วชื่นใจจ้ะขำขำจ้ะขำจ้ะละก็ประตูก็ตามดูอยู่คุณแม่ถือให้มั้ยไม่เป็นไรจ้ะค่ะได้ได้เหรอคะค่ะมันจะได้ดูเช็คด้วยเลยไงมาแล้วฝนตกไม่เป็นไรเหรอโอ้โหของพี่ติ่งเบาเลยอ่ะไม่เอานั่นมาจ้ะมาจ้ะจากนี้ไปเราก็จะแอดเวนเจอร์นะคะบรรดาพี่เลี้ยงสุนัขพาสุนัขเข้าที่แล้วนะคะอาจอยมาเลยค่ะปุ๋มกับพี่นุ้ยอ่ะหันไปดูปุ๋มกับพี่นุ้ยเห็นไหมคะถ้าคุณแม่ไม่ขึ้นรถพี่สองคนจะเปียกเนี่ยตรงนี้ถ้าเราตัดหญ้าโอ้โหเนี่ยอันนี้เราปลูกปีที่แล้วค่ะเราปลูกตอนนั้นเราไม่มีน้ำเราก็ต้องบอกว่าไอ้ต้นมะฮอกกานีนี่มันแบบอันนี้อะไรอ่ะอันนี้รถใครหรอจ้อยใครมาถวายอ่ะใช่รถใหม่ไม่ใช่แต่วันนี้เหน่งนี่นำมอเตอร์ไซค์มา2คันนี่ไงของใครอ่ะยังแบนโอ้โหมีกลิ่นตุตุของน้ำตรงไหนไม่ใช่กลิ่นหรออ๋อปุ๋ยโอเคปุ๋ยค่ะปุ๋ยค่ะกินปุ๋ยค่ะอัจจาไอจีไอจีไปอยู่ในกุฏิคุณแม่เธอได้รับเกียรติอย่างยิ่งไอจีไอจีมันรู้เรื่องนั้นน่ะอะไอจีนั่งก่อนไอจีนั่งตรงนั้นก่อนนะลูกไอจีปลอดภัยดีไหมจ๊ะไอจีปลอดภัยเหมือนมองนะไอจีเธอดีนะนะมันมีศาลาอย่างนี้ไว้ตรงนี้แหละค่ะเราจะสอดศาลาตื่นกันหรือยังเนี่ยสะใจดีเนี่ยไปรับบิณฑบาตกันนะพี่ติ่งเราไปเลยเราไปที่ริมน้ำนั้นกันเราไปได้เพราะว่าเราถนนมาแล้วค่ะถนนมาแล้วนี่เขาขยายออกไปแล้วนะคะถนนนี้เราขยายออกไปอีก2เมตรและตรงนี้แหละค่ะเราจะทำซุ้มฟักแฟงแตงกวาที่จะทำให้เราลอดเข้ามาในทาราฟาร์มแล้วมันเห็นเขาเรียกว่าไปไหมพี่ติ๋งไปไหมกล้าไหม
ไหนๆเราก็แบบแอดเวนเจอร์แล้วคนดูอย่างเงี้ยแหละชอบฮะฮะไปถึงไหนได้ลงไปแล้วขึ้นไม่ได้อ้าวจริงเหรอจอยจริงดูท่าทางแล้วจริงเจ้าค่ะก็เอ๊ะก็พอลงได้อยู่นะเอาไหมลงได้สิไปปิดตรงนั้นเลยไป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 เห็นน้ำพี่ติ๋งไว้ป่ะไว้ค่ะอ้าวโอ้โหพี่ติ๋งเล่นกอล์ฟซะขนาดนี้เราเบรกไปเรื่อยเจ้าค่ะค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวรอให้นันทวันวิ่งก่อนนันทวันเปียกไปแล้วเดี๋ยวโอเคได้มาเสียงอย่างนี้แล้วจ้ะค่ะจ้ะใช่ดูน้ำดูน้ำชอบดูน้ำค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าขณะเนี้ยเรามองเห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำกันมาแล้วก็เรากำลังจะมองว่าจะมีที่เราจะใช้ไม้ไผ่พี่ติ๋งได้ไหมเดี๋ยวขอบึ้นหน่อยนะเจ้าค่ะเหรอหรือว่าต้องได้ไหมไม่ต้องบึ้นก็ได้ระวังนะระวังจอดแล้วเจ้าค่ะกลัวจอดพี่ติ๋งถือต่อเดี๋ยวนะเจ้าค่ะขอนี่อ๋อแต่ถ้าเราขึ้นได้นะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีแหลมแหลมอ่าโอเคเอาละค่ะพี่จอยทำต่อรู้สภาพนะคะจอยถอยหลังเนี่ยค่ะแม่ดูไอจีอยู่ทางโน้นแม่ค่ะน้ำเรามองเห็นนะคะคุณแม่อยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคือการถูกวางแผนเอาไว้แล้วจากนี้ไปก็จะเป็นน้ำที่ได้ยินแล้วไปจนถึงเมื่อวานนี้เราอยู่บนยอดของไอสบอซึ่งคุณชายก็บอกว่าจะมาเยี่ยมทีมพวกเราเองก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะคะในฐานะของคนเป็นคนละคนก็เรียกแม่เรียกยายอายุขนาดนี้ยังจะมาชวนใครต่อใครบอกว่าอุ้ยชีวิตเพิ่งเริ่มต้นนะคะชีวิตเพิ่งเริ่มต้นและเป็นการเริ่มต้นที่เราก็จะสั้นแต่สดคือชีวิตมันสั้นแล้วล่ะค่ะในภาวะของความสั้นและสดเนี่ยนันทวันจ้ะมาทางนี้เลยลูกหมอกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเนี่ยน้ำตรงเนี้ยค่ะถ้าเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าน้ำที่เราพยายามเก็บไว้แล้วเขื่อนเนี้ยค่ะเขื่อนเนี้ยจอยเอาแค่ครั้งเดียวก็พอไหมจอยต้องทำไมใช้รถกันแบบสมบุกสมบันมากนะคะก็ตรงนี้นะนันทวานมานี้เก็บตรงนี้ตรงบริเวณนี้จึงเป็นอีกหนึ่งที่เราจะสอดอยากให้เห็นค่ะเพราะว่ามุมนี้เราจะเห็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เห็นน้ำเห็นฟ้านะคะเห็นฝนที่ตกลงมาบางๆก็เขาก็ตัดหญ้าละก็เดี๋ยวจะใช้ไม้ไผ่นะคะที่ตอนแรกจะสร้างแล้วแบบมันโอ้หลายสตางค์ไม่เอาดีกว่าเอาง่ายๆจากค่าสร้างหลังหนึ่งหลายตังค์หลายหมื่นก็เลยเอาว่า 3,000 นี่แหละวางแต่ว่าอยู่กันได้เกือบ20คนเพราะเนื่องจากว่าคนที่มาทำงานในบ้านเราเนี่ยก็เปียกฝนทุกครั้งค่ะเพราะตรงนี้เขาจะเอาเป็นที่อบรมคือเราจะใช้เป็นทั้งที่เรียนรู้ที่สาธิตการปลูกการอบรมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งของการใช้เป็นที่ดูงานคุณแม่ว่าไม่ใช่น่าจะเป็นที่ดูงานเป็นที่วางแผนการทำงานช่วยโลกใบนี้อย่างไรให้รู้จักประมาณในการบริโภคดังที่เราพูดเลยก็คือหนึ่งไม่กินเพื่อความสนุกสนานเมามันแต่เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่บรรเทาทุกขเวทนาเก่าและไม่สร้างเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันนี้แหละค่ะคือผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคก็เล่าให้ท่านฟังว่าใครที่สนับสนุนการทำงานนี้ก็เหมือนการสนับสนุนให้พวกเรามีมรดกโลกไว้เพื่อทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกเพราะไม่ใช่สมบัติของเราเราก็แค่มาเราไปเมื่อมีโอกาสเราก็แบ่งปันสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะเพื่อผู้อื่นคุณแม่เองเนี่ยจะไม่ได้พาท่านเดินไปจนถึงฝั่งนู้นเพราะว่ากลัวทีมทำงานแล้วกล้องจะเสียหายแต่ตัวเองกับพี่ติ๋งเนี่ยจะเดินโอเคไหมไม่อยากเดินไปอย่างเงี้ยหรือว่าขึ้นทางนี้ตอนนี้กี่โมงคะงั้นเราก็ต้องจบอภิติงจบวันนี้ค่ะวันนี้ทุกคนชอบมากค่ะจริงเหรอเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องใช้ 4-wheel drive ค่ะ
ไม่ใช่รถกอล์ฟมันเป็นกอล์ฟสี่คนสี่ไม่ใช่รถกอล์ฟเจ้าค่ะใช่พอดินมันอ่อนเจ้าค่ะก็บอกรุ่นกันใหญ่ค่ะรู้จักประมาณในการบริโภคนะคะคือเราก็กินอยู่แต่พอประมาณใครให้อะไรมาก็ใช้สิ่งนั้นละค่ะแต่มีความรู้สึกว่าการได้ออกกำลังกายของเราในทุกๆวันนั้นมันเป็นอีกหนึ่งนัยยะที่ต้องขอบคุณนะคะตั้งแต่คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์นะคะคือแบบแม้กระทั่งท่านจะเสียชีวิตไปแล้วลูกชายลูกสะพ้ายลูกหลานนะคะที่คุณพ่อสุพฤกษ์นะคะคุณแม่เลืองได้มอบแผ่นดินนี้ให้พวกเราได้ใช้เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในให้เป็นมนุษย์ที่อยู่กับโลกถึงจะมีชีวิตที่สั้นแต่สดสงบเย็นและเป็นประโยชน์วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งคำขอบคุณของคุณแม่นะคะให้รู้ว่าเราสนุกกันทุกวันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่กับพี่ติ่งจะเดินเร็วๆผ่านบริเวณที่คุณชนะและ SCG จะมาสร้างในขณะที่จอยก็จะต้องขับรถพาทีมนะคะและ IGรอพิจารณาอาหารกลางวันพบกันในช่วงกลางวันนี้นะคะกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนสุขสงบเย็นเอาสิมายืนตรงนี้กันแล้วมาลาลาลาเราจะได้เห็นทีมคือจริงๆแล้วเราควรจะเห็นทีมนะคะเพราะว่าคุณแม่ทำอะไรไม่ได้หรอกที่คุณแม่ขำนะคุณแม่ไม่ได้ขำเรื่องที่เราตกหลุมตกร่องขำทีมค่ะว่าเขาไม่เคยทิ้งคุณแม่เลยนะคะเขาจะแตะมือกันไม่ว่าคุณแม่จะสุขสบายดีเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามเราก็มีกันละกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆมาเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family กับเรานะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันตอน 11:00 น.ค่ะธรรมสวัสดีค่ะมาค่ะมาไปละค่ะจอยเถอะค่ะคุณแม่ไม่เสี่ยงคุณแม่กับพี่ติ่งเดินเพราะคุณแม่มีร่มไงคะค่ะไปมั้ยพี่ติ่งเดินมั้ยเดินค่ะเดินนี่มาทางนี้ค่ะเดินทางนี้ค่ะเรานะคะเดินแล้วเราจะกินข้าวได้ดีค่ะทั้งที่แล้วที่เดินใช่ไม่ลงเลยค่ะฮะทีวันที่แฟตเลทลงจริงป่ะ30หรือ23นี่ไงทั้งที่เขาไม่ได้30คงที่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้แม้ตอนนี้หนัก52กิโลอีก2กิโลนี่ค่ะเดินไม่เดินค่ะเดินค่ะ